ขณะเดียวกันปอพปัตตานีนะคะหรือว่าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีก็ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานีและภาคีเครือข่ายค่ะจัดกิจกรรมคิกออฟทางม้าลายปลอดภัยวินยัยดีหยุดก่อนทางม้าลายค่ะ ที่บริเวณทางมะลายหน้าโรงเรียนเบญจมาราชุดทิศปัตตานีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานีและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมทาสีทางมะลายตามโครงการคิกออฟทางมะลายปลอดภัยวินัยดีหยุดก่อนทางมะลายค่ะโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมนายนิอานุวาสุไลมานนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีเผยนะคะว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานต่างๆโดยได้ร่วมกันทาสีทางมะลายค่ะบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมาราชูทิศปัตตานีซึ่งลบเลือนจากการใช้งานให้มีสีสันมองเห็นได้ชัดเจนสังเกตได้ง่ายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้ทางมะลายมากยิ่งขึ้นซึ่งจัดทยอยปรับปรุงทาสีทางมะลายที่มีสีสีจางนะคะให้มีความชัดเจนและก็โดดเด่นขึ้นมาค่ะทั่วทั้งเขตเทศบาลเมืองปัตตานีต่อไปด้วยภายหลังจากที่ได้ร่วมกันทาสีทางมะลายแล้วนะคะผู้ร่วมกิจกรรมได้มีการจัดขบวนแห่รณรงค์ ขับขี่ปลอดภัยพร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์แก่พี่น้องประชาชนให้มีการหยุดรถค่ะให้คนข้ามถนนตรงทางม้าลายอีกด้วยค่ะ